สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นกกี้จะพามาดูเรือบ้านนะคะเป็นเรือที่มีห้องนอนห้องน้ำก็เหมือนรถบ้านนะคะแต่ว่าอันนี้เราเอาออกทะเลค่ะมาดูภายนอกกันก่อนนะคะนี่เป็นเรือ2เครื่องยนต์นะคะนี่มีบันไดตอนเราขึ้นเรือบนเรือเลยก็อย่างแรกก็คือห้องเครื่องนะคะนี่นะคะนี่ตัว GPS นะคะแล้วก็นี่ก็คือตัวส่องดูเครื่องยนต์ของแต่ละอันนะคะหน้าจอที่เราต้องดูไว้นะคะนี่ที่มี2อันเพราะว่าเราอ่ะมีเรือของเราเนี่ยมี2เครื่องยนต์นะคะนี่นะคะวิทยุค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นตัว walkie นะคะเราก็จะต้องเซตเอาไว้ว่าเราจะใช้ channel ไหนนะคะเผื่ อทางบริษัทเรือต้องติดต่อเราหรือเราต้องติดต่อกับทางบริษัทเรือนะคะในกรณีที่ เรือมีปัญหาหรือเรามีปัญหาอะไรหรือไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของที่นอนอะไรกันดีกว่าเนาะเพราะว่าในส่วนของเครื่องยนต์อะไรแบบนี้มันก็น่าจะยากเกินไปสำหรับนกกี้ที่จะอธิบายนะแต่เดี๋ยวว่านกกี้มีแพลนอยากจะไปประเทศบาฮามาสอยากจะขับเรือออกไปประเทศบาฮามาสจากตรงนี้นะคะนกกี้มีแพลนไว้ว่าจะไปเดือนหน้าก็ไม่รู้ว่าป้าเจเน็ตจะไปกับนกกี้ด้วยหรือเปล่าแต่ป้าแกก็บอกว่าแกจะไปเนาะแต่ถ้าแกไม่ไปนกกี้ก็ว่าจะไปคนเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้นกกี้ก็เลยคิดว่านกกี้จะไปนอนบนเรือ1คืนทดลองเริ่มเรียนรู้ว่าการนอนบนเรือการเอาเรือออกจะต้องจัดการอะไรบ้างนะคะวันนี้นกกี้จะพามาดูเรือก่อนเข้ามานะคะนี่เดี๋ยวก็เดินลงบันไดไปก็จะเป็นห้องนอนแบบนี้นะคะก็นอนได้ประมาณ2คน3คนก็เบียดได้นะคะก็มีที่เก็บของนี่ก็จะเป็นซิงค์มีน้ำนี่ก็จะเป็นตรงนี้นะคะจะเป็นตู้เย็นค่ะแต่เป็นตู้เย็นน้ำแข็งนะคะก็คือเราจะเอาน้ำแข็งใส่ลงไปในนี้เยอะๆแล้วก็เอาของมาแช่นะคะนี่ค่ะแล้วก็มีปลั๊กนะคะนี่นะคะแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ฉุกเฉินพวกเกี่ยวกับไฟไหม้นี่นะคะวันนี้ร้อนมากนะคะเดี๋ยวพามาดูตรงนี้นี่นะคะตรงเนี้ยเราเปิดได้นะคะนี่แล้วก็ถ้าเราไม่ได้เปิดแอร์เราก็จะเปิดให้ลมโกรกตรงนี้นะคะเดี๋ยวงงใช่ไหมว่าดูนี่ห้องน้ำอยู่ตรงไหนห้องน้ำอยู่ที่นี่แหละค่ะเดี๋ยวนกกี้พามาดูนี่คือห้องน้ำห้องน้ำที่พูดถึงหมายถึงว่าส้วมนะคะเดี๋ยวนกกี้เปิดให้ดูเอาตรงนี้ออกอันนี้ก็คือเอาไว้ปิดตรงนี้นะคะสำหรับถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดแอร์แล้วเรากลัวพวกยุงพวกแมลงตอนกลางคืนนี่ห้องนี้คือห้องน้ำของเราค่ะนี่นะคะนี่ห้องน้ำมันเป็นอย่างนี้นี่เมื่อกี้ไม่เปิดให้ดูข้างในนี่ดีกว่านะคะเผื่อใครอ่ะ
แบบว่าจะไม่งามก็คือมันสะอาดเรียบร้อยนะคะทางบริษัทเขามาทำความสะอาดให้เราเรียบร้อยแต่ก็คือเผื่อใครกินข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยเปิดห้องน้ำให้ดูนี่ก็อย่างนี้อุ๊บส์นี่นะคะห้องน้ำนี่แล้วก็โต๊ะกินข้าวนะคะเราก็เอานี้ออกมาเป็นโต๊ะกินข้าวได้นะคะนี่ปึ๊บเดี๋ยวนะคะแต่ถ้าเกิดจะกินข้าวคงออกไปกินข้าวข้างนอกดีกว่าค่ะนี่ที่นอนนอนผ้าห่มผ้าห่มนี่เอามาเองนะคะเอามาเองจากบนห้องพักนะคะเพราะว่าไม่อยากใช้ผ้าห่มเขามันไม่ค่อยดูสะอาดเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันนี่คือเตาบาร์บีคิวนะคะอันนี้คือเตาบาร์บีคิวเผื่อทำกับข้าวบนเรือปิ้งย่างนะคะส่วนที่อาบน้ำจะอยู่ข้างหลังนี่นะคะที่อาบน้ำนะคะนี่นี่เราก็ดึงอันนี้ออกมาแล้วก็มาอาบน้ำนะคะนี่ค่ะfresh water นะคะนี่คือที่อาบน้ำของเรานี่นะคะก็คือมาอาบน้ำในส่วนของข้างนอกเรือแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นอุ๊หนึ่งหนักนี่ก็เป็นตู้เก็บอุปกรณ์หรือเราจะเอามาเก็บพวกกุ้งหอยปูปลาที่เราเก็บได้นะคะเดี๋ยวน้องกี้ก็จะเอาน้ำแข็งมาใส่ในนี้เดี๋ยวน้องกี้จะเอาน้ำแข็งมาใส่ในนี้ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เลยนะคะเนี่ยมันเป็นเขียงได้ด้วยนะคะนี่เป็นเขียงเราก็มาหั่นทำกับข้าวได้บนนี้นะคะไปดูด้านหน้าเรือกันดีกว่าในกรณีที่เรามาจอดเรือนะแล้วก็มานั่งอาบแดดตรงนี้ได้นะคะนกกี้อยากจะถ่ายให้ดูดีๆมากๆเลยอ่ะนกกี้อยู่คนเดียวนกกี้ก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายยังไงให้มันดีกว่านี้นะนี่ค่ะปิดนี่ก็เราจะเอาที่นอนสำหรับอาบแดดมาไว้ตรงนี้ก็ได้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งถังนะคะถังที่เรือลำนี้จะเยอะมากนี่ก็จะเป็นที่ถังน้ำมันนะคะส่วนนี่นะคะเมื่อกี้ที่นกกี้เห็นเจ้าหน้าที่เขามาเขาก็มาเติมน้ำเปล่าเป็นน้ำจืดให้ตรงนี้จนเต็มเลยนะคะเพื่อให้มั่นใจว่านกกี้จะมีน้ำจืดใช้ไม่ขาดนะคะนี่นะคะน้ำจืดสำหรับอาบน้ำแปรงฟันสำหรับใช้อะไรงี้แต่เราก็ต้องใช้อย่างประหยัดนะคะเพราะว่ามันก็มีปริมาณจำกัดเนาะแล้วนี่ก็เป็นเรือบ้านนะคะที่นกกี้จะใช้ออกไปนอนทะเลหนึ่งคืน คือนอนหน้าที่พักนี้แหละแล้วก็วางแผนไว้ว่าจะไปออกเรือคนเดียวที่ประเทศบาฮามาสนะคะสัก5วันมันก็ไม่ไกลมากแต่มันก็ตื่นเต้นเนาะมันออกทะเลมันไม่เหมือนขับรถเป็นรถทริปเนาะก็มาดูกันว่าโครงการความฝันของน้องกี้จะเป็นจริงหรือเปล่าจริงหรือไม่จริงมันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ของน้องกี้ในทุกๆวันที่มาออกเรือนะคะน้องกี้ก็เริ่มเรียนรู้แบบไปเรื่อยๆนี่วันนี้ก็จะได้เรียนรู้ว่าจะใช้ชีวิตบนเรือยังไงเตรียมอุปกรณ์ครบหรือเปล่าจะเจอปัญหาอะไรบ้างอย่างนี้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้นกกี้ให้ดูเรือโดยประมาณแบบนี้ก่อนเนาะถ้าใครอยากดูรายละเอียดมากกว่านี้นะให้เขียนคอมเมนต์บอกนกกี้นะนกกี้ก็ไม่ใช่นักรีวิวอะนกกี้ก็พยายามเปิดให้ดูเท่าที่นกกี้คิดว่า
จะได้แบบหมายถึงว่ามันน่าสนใจอ่ะก็ถ้าใครอยากดูส่วนอื่นๆอีกก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะยังไงนกี้ไปก่อนนะคะคลิปนี้นี่คือเรือเดี๋ยวรอดูคลิปนกี้แคมปิ้งบนเรือต่อนะคะก็ไม่รู้ว่าจะได้ทำคลิปต่อของวันต่อไปเลยหรือเปล่าแต่ยังไงรอติดตามคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ